ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะโดยมีการเชิญชวนประชาชนค่ะร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญขณะที่วันนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาถวายพระอารามหลวง12พระอารามด้วยค่ะโดยนายอิทธิพลคุณปลื้มค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะปล่อยขบวนรถเทียนพรรษากิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะโดยขบวนเนี่ยจะมีการนำเทียนพรรษาไปถวายพระอารามหลวง12พระอารามประกอบไปด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกวัดปากน้ำวัดกัลยาณมิตรวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสระเกศวัดประวรนิเวศวิหารและวัดเทวราชกุญชรนายอิทธิพลบอกนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมร่วมมือกับเครือข่ายทางศาสนาเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระหว่างวันที่26กรกฎาคมถึงวันที่1สิงหาคมก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้งวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาค่ะถือว่าเป็นมงคลยิ่งสำหรับชาวไทยทุกคนเพราะฉะนั้นเชิญชวนคนไทยทุกคนนะคะร่วมกันทำบุญตักบาตรตลอดพรรษาและร่วมกันเจริญจิตภาวนาถือเป็นการนำศาสนามาส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมทำให้สังคมเอื้ออาทรน่าอยู่และพัฒนาได้อย่างยั่งยืนค่ะ